โหสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะก็พี่นางหนูใบชาค่ะวันนี้พี่ก็จะมาแนะนำบีบีครีมตัวหนึ่งนั่นก็คือโมดิเย่ค่ะเป็นบีบีครีมที่ผลิตที่เกาหลีแต่ว่าคือตอนที่พี่ไปเกาหลีจริงเนี่ยพี่ก็ไม่เจอครีมตัวนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนกับผู้ผลิตในเมืองไทยสั่งทางเกาหลีผลิตมามากกว่าแต่ว่าคือพี่เห็นทางดาราแล้วก็พิตตี้หลายๆคนลองกันแล้วก็ใช้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยด้วยอารมณ์อยากก็เลยไปซื้อมาลองใช้ดูบ้างทีนี้ก็เลยเอามารีวิวให้น้องๆดูกันคือตัวเนี้ยมันเป็นบีบีครีมที่มีส่วนผสมของเมือกของหอยทากก็คือมันจะทั้งแบบปกปิดแล้วก็บำรุงไปในตัวทีนี้ตัวเนี้ยไซส์30 มล. เองค่ะค่อนข้างเล็กมากพอสมควรพี่ซื้อมาในราคา490 บาทนะคะทีนี้เรามาดูกันคือด้วยว่าความรู้สึกของพี่เองนะตัวเนี้ยคือพี่รู้สึกว่าเขาดำอ่ะเขาดำกว่าหน้าพี่เป็นบีบีครีมที่สีเข้มพอสมควรเนี่ยค่ะทาไปแล้วสีมันจะเข้มเห็นไหมคะสีมันจะเข้มกว่าหน้าเราพอสมควรเลยแต่ว่าข้อดีข้อหนึ่งคือเขาค่อนข้างที่จะปกปิดได้ดีพอสมควรก็คือพูดง่ายๆคือค่อนข้างหนานั่นเองคือถ้าน้องมีแบบริ้วรอยอะไรที่มันแบบโชกโชนมากๆอะไรเงี้ยก็โอเคเลยทีนี้ซื้อมาแล้วเขาค่อนข้างดีนะปกปิดดีเนียนเรียบอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามันดำกว่าหน้าเราไปทีนี้พี่ก็เลยเอามาผสมทีนี้ตัวที่พี่เอามาผสมให้น้องๆดูวันนี้ก็คือจะมี3 ตัวนะคะตัวแรกพี่ให้สีเขียวก่อนตัวแรกก็คือเป็นThe Face Shop ค่ะเป็นเบสของ The Face Shop สีเขียวนะคะกับสีม่วงตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันว่าถ้าเอาบีบีครีมมาผสมพวกนี้แล้วเนี่ยตัวไหนมันจะทำให้เท็กเจอร์สีแล้วก็อะไรมันดีขึ้นและตัวที่2ที่จะมาเทสให้ดูก็คือเป็นเลล่าค่ะม้าลายเขียวตัวนี้ก็พี่ยังใช้ไม่หมดนะคะม้าลายเขียวเนี่ยถ้าพูดจริงๆเลยเนี่ยคือถ้าทาเดี่ยวๆเนี่ยพี่ว่ามันไม่เวิร์กเลยมันลอยมากหนามากแล้วก็วอกมากมันควรจะผสมกับบีบีหรือรองพื้นนะคะสำหรับคนที่ขาวมากๆโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูตัวนี้เป็นโมดิเย่ที่เราไม่ได้ผสมอะไรทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาโมดิเย่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือพี่จะเป็นแรกผสมให้ตัวแรกที่พี่จะผสมให้ก็คือเป็นThe Face Shop สีเขียวนะคะโอเคช่องที่2ที่พี่จะผสมให้ขอเป็น The Face Shop สีม่วงนะคะสีนี้โอเคค่ะและสุดท้ายที่พี่จะผสมให้ขอให้เป็นเลล่าสีเขียวแล้วกันนะคะเลล่าตัวนี้นะสีเขียวคือถ้าถามพี่เนี่ยเลล่าเขียวกับ The Face Shop ต่างกันยังไงคือเนื้อของเลล่าเขียวเนี่ยเขาจะข้นกว่าเห็นไหมคะในขณะที่ The Face Shop เนี่ยเนื้อเขาจะสีเขาจะเขียวเข้มกว่าแล้วก็เขาจะเหลวกว่าแต่ว่าเลล่าเนี่ยจะเขียวสว่างกว่าทีนี้เดี๋ยวพี่จะผสมให้ดูว่าถ้าผสมไปแล้วเนี่ยสีเขาจะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะอันนี้คือผสมจาก The Face Shop สีเขียวทีนี้เรามาดูตัวนี้ถ้าผสมกับ The Face Shop สีม่วงสีจะเป็นยังไงโอเคค่ะและมาดูที่ตัวสุดท้ายผสมกับเลล่าสีเขียวนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะสีเนี่ยคือเลล่าเนี่ยพอผสมไปมันจะขาวขึ้นมากว่าตัวอื่นเลยทั้ง3 ตัวทีนี้ตัวรองมาเนี่ยคือถ้าน้องเป็นคนผิวขาวมากมากจริงๆขาวอมชมพูเนี่ยพี่ก็แนะนําให้น้องแบบผสมกับเลล่ามาลายเขียวทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขาวมากแล้วก็ไม่ได้มีงบประมาณมากเป็นนักศึกษาอยู่พี่ว่าผสมกับเดอะเฟสช็อปสีเขียวก็โอเคสว่างนะสว่างขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าผสมสีม่วงมันก็ถ้าน้องผิวค้ําหน่อยอะค่ะผสมสีม่วงจะโอเคกว่าดูจากเท็กเจอร์พวกนี้นะคะคือถ้าทาเดี่ยวๆเห็นไหมคะมันจะดํามากเลยอะแต่ถ้าเอามาผสมเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมาทีนี้เวลาใช้เนี่ยน้องก็ดูโทนสีผิวของตัวเองอะค่ะก่อนที่น้องจะผสมไปเนี่ยค่ะแต่โดยส่วนตัวพี่นะคะพ
พี่จะใช้พูดแล้วเนี่ยอย่างเขียวเนี่ยเบสเขียวเนี่ยเขียวตัดแดงสมมติว่าเราเป็นคนหน้าบางมากมีเส้นเลือดมีรอยสิวมีรอยแดงจากสิวเนี่ยพอเขียวไปตัดมันก็จะทําให้สว่างใสขึ้นแต่ว่าถ้าเราเป็นคนผิวค้ำแล้วอยากให้หน้าสว่างใสเนี่ยเราก็ตัดสีม่วงอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบเราสว่างใสมากขึ้นโอเคค่ะวันนี้พี่ก็รีวิวให้ดูพอสมควรแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะโมเดเย่เดียวๆสำหรับพี่ไม่เวิร์กเพราะว่ามันค้ำไปแต่ว่าค่อนข้างดีเพราะว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดดีนะคะค่อนข้างหนาพอสมควรถ้าใครที่ไม่ชอบแบบบีบีหนาๆอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากที่จะแบบปกปิดร่องรอยโชคโชนของตัวเองก็อาจจะชอบตัวนี้โอเคค่ะยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ครั้งหน้าพี่จะหาอะไรดีๆมารีวิวให้ใหม่โอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ